สวัสดีค่ะข้าวครัวกับครัวคุณวีนะคะค่ะวันนี้นะคะเรามีเคล็ดลับดีๆในการต้มไข่ให้แกะเปลือกง่ายนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยนะคะว่าทำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเราก็จะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะค่ะแล้วก็เกลือ1ช้อนนะคะต้องใส่น้ำให้ท่วมไข่นะคะไข่จะได้สุกทั่วถึงกันนะคะจะได้สุกทั่วทั้งใบนะคะค่ะแล้วก็จะต้องประมาณ10นาทีนะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้เวลาครบแล้วนะคะ10นาทีนะคะค่ะเราก็ปิดแก๊สนะคะเราก็จะตักไข่ไปน็อกน้ำเย็นนะคะนะคะเพื่อไม่ให้ไข่มีการสุกต่อนะคะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยไว้ให้ไข่เย็นนิดนึงนะคะแล้วเราจะมาแกะกันนะคะค่ะตอนนี้ไข่ของเราก็เย็นแล้วนะคะเราก็เอามาเคาะๆใส่กันเลยนะคะให้แตกทั่วทั้งใบเลยนะคะเคาะแบบนี้นะคะจะทำให้ไข่ของเราแกะง่ายขึ้นนะคะค่ะเป็นการแกะที่ง่ายมากๆเลยนะคะไม่ติดเปลือกด้วยค่ะเราก็จะได้ไข่ที่มีผิวเรียบเนียนสวยงามนะคะค่ะนี่ก็คือการปอกไข่แบบง่ายๆนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะวิธีปอกไข่ให้มีผิวสวยเรียบเนียนนะคะค่ะเป็นยังไงคะเล็บนัดดีๆในการแกะเปลือกไข่ง่ายๆนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอชุดนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดติดตามให้ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ